สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook นะครับช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับโทมัสทูเคิลนะครับที่มีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการมาเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูเรานะครับแบบต่อเนื่องตอนนี้ถ้าเกิดทำแบบตัวเต็งตามการคาดการเกี่ยวกับกระแสผู้จัดการทีมที่มีการเล่นข่าวทุกวันเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับเต็งหนึ่งต้องเป็นโทมัสทูเคิลนี่แหละเพียงแต่ว่าในช่วงวันหนึ่งสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีกระแสข่าวออกมาว่าทางบาเยิร์นมิวนิกมีการทบทวนให้โทมัสทูเคิลเนี่ยคุมทัพต่อไปในช่วงฤดูกาลหน้าแล้วก็มีการดำเนินการพูดคุยโน้มน้าวให้ทูเคิลเปลี่ยนใจนะครับจากตอนแรกมีการตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการแยกทางกันในช่วงซัมเมอร์นี้หรือหลังจากจบซีซั่นนะครับขอเกริ่นก่อนนะครับสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าบาเยิร์นมิวนิกลิดไลน์ชื่อกุนซือที่ต้องการเรียบร้อยแต่ว่ากุนซือรายดังกล่าวที่บาเยิร์นต้องการเนี่ยเป็นตัวเลือกเบอร์ต้นๆพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องการย้ายมาคุมทัพบาเยิร์นมิวนิกในช่วงฤดูกาลหน้านะครับมีอารอนโซ่นะครับที่ต้องการคุมเลเวอร์คูเซ่นต่อไปรับลังนิกนะครับยูเรียนนาเกลมันนะครับหลักๆ3คนประมาณนี้นะฮะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แหละแต่หลักๆเนี่ย3คนก็มีการบอกปัดไปนะครับทำให้บาเยิร์นเนี่ยก็กลับมาโน้มน้าวทูเคิลอีกครั้งหนึ่งแต่ล่าสุดทูเคิลบอกกับนักข่าวเองนะครับว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมันมีการพูดคุยมีการเจรจากันจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับยังหาข้อตกลงร่วมกันในการทำงานฤดูกาลหน้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าข้อตกลงเนี่ยยังคงอยู่แบบเดิมก็คือจะมีการแยกทางกับบาเยิร์นมิวนิกในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับทีเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับแมนยูเรานะครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูเอาจริงเอาจังสนใจทูเคิลอยู่แล้วถ้าเกิดแบบมีเรื่องของความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมก็ต้องบอกว่าตอนนี้โอกาสมันก็ยังเปิดกว้างเกี่ยวกับการทาบทามทูเคิลอยู่นะครับทูเคิลเองนะครับก็ชัดเจนประกาศล่าสุดว่ายังไงก็ต้องมีการแยกทางและก็กระแสข่าวก่อนหน้านั้นก็ชัดเจนว่าเขาต้องการกลับมารับงานที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสนใจงานที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งข้อมูลต่อมาเนี่ยนะครับนอกจากบทสัมภาษณ์ของทูเคิลว่ายังไงก็แยกทางแล้วเนี่ยนะครับคริสเตียนฟอลนะครับนักข่าวคนดังของทางฝั่งเยอรมันเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับทวัตทูเคิลว่างงานแน่นอนนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เขาต้องการกลับมาที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็ทีมงานของทูเคิลเนี่ยได้มีการติดต่อกับสโมสรแมนยูแล้วนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการมารับงานในถิ่นออลด์ฟอร์ดในช่วงฤดูกาลหน้านี่คือสิ่งที่คริสเตียนฟอลรายงานมาล่าสุดนะครับทำให้ตอนนี้มันก็กลับมามีข่าวเชื่อมโยงกันแบบต่อเนื่องอีกครั้งนะครับแต่ฝั่งของเราก็คือแมนยูเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันเหลืออีก2เกมนะฮะคือถ้าเกิดแมนยูไม่เข้าชิงเนี่ยหมายถึง FA Cup นะก็เท่ากับว่าเจอนัดสุดท้ายก็จบกันเลยไม่ได้แบบต้องรออะไรแล้วนะครับอาจจะมีการตัดสินใจในช่วงสัปดาห์หน้าไปเลยแต่นี่คือยังมีโปรแกรม FA Cup อีกเพราะฉะนั้นต้องรอกันหน่อยเอเดรียน ฮาร์กอย่าลืมนะครับว่าก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่อถ้าเกิด FA Cup ถ้วยใบนั้นแมนยูทำสำเร็จเอเดรียน ฮาร์กมีโอกาสได้ไปหรืออีกช้อยหนึ่งก็คือไม่ได้แล้วก็ไม่รอดหรือไม่ได้แต่ก็รอดก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับหลายแบบนะฮะทางฝั่งของเทนฮากเรานะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าก่อนทาบทามเนี่ยก็ต้องมีการชัดเจนเกี่ยวกับกุนซือณปัจจุบันก่อนแล้วแหละนะครับถึงจะมีการไปคุยแบบเบื้องลึกกับทางฝั่งของทูเคิลได้นะครับส่วนกระแสแรงลมคอมเมนต์ในสังคมออนไลน์เนี่ยยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่นะมีทั้งแบบชื่นชอบแล้วก็ไม่ชื่นชอบเป็นเรื่องของตามปกตินะครับไม่ค่อยแบบมีโอนเอียงน้ำหนักใดน้ำหนักหนึ่งนะครับคือมันยังแบบ 50-50 ในการเชียร์โทมัสทูเคิลนะบางคนก็อาจจะมองว่าถ้าเอาทูเคิลให้เทนฮากคุมทัพต่อดีกว่าไหมนะครับบางคนก็บอกว่าคนไม่ไหวทูเคิลนี่แหละประสบการณ์เยอะนะครับชอบเรื่องของแนวทางก็อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของทูเคิลที่มีข่าวเชื่อมโยงนะครับทีนี้มันมีกระแสข่าวที่โยงกับบรูโน่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็โยงไปที่ทูเคิลนั่นแหละ
และบาเยิร์นมิวนิกนะครับตามรายงานจากคริสเตียนฟอร์นี่แหละเขาก็เอาเรื่องของข้อมูลเรื่องนี้มานำเสนออีกรอบหนึ่งคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับไม่กี่วันก่อนมันจะมีข่าวออกมาว่าทางบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยสนใจดึงตัวบรูโน่เฟอร์นเดสนะครับแต่มีวงเล็บก็คือทวัตทูเคิลเนี่ยต้องมีการคุมทัพต่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดทูเคิลคุมทัพต่อก็เชื่อกันได้ว่านักเตะรายเนี่ยเป็นที่สนใจของบาเยิร์นมิวนิกอย่างแน่นอนนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าทีมงานณปัจจุบันของบาเยิร์นเนี่ยชื่นชอบในตัวของบรูโน่มากทั้งคาแรคเตอร์แล้วก็สไตล์การเล่นนะครับแต่ก็ยังมีคำถามเกิดขึ้นนะว่าถ้าเกิดดึงบรูโน่เฟอร์นเดสมาแล้วเนี่ยจะเอามาเล่นในตำแหน่งบทบาทแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะครับแล้วก็มันขึ้นอยู่กับการอยู่ต่อไปของโทมัสทูเคิลด้วยนะครับแต่นี่คือกระแสข่าวก่อนหน้านั้นนะฮะที่แบบมันมีการเล่นข่าวโยงกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยสนใจแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดมาดูเรื่องของเขาบอกว่าถ้าบาเยิร์นเอาจริงเอาจังเนี่ยทูเคิลต้องอยู่ต่อแต่ตอนเนี้ยเราได้ยินข่าวแรกถูกไหมครับว่าทูเคิลบอกว่าตอนเนี้ยสัญญามันยังคงแบบเดิมก็คือแยกทางนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ความจริงเนาะหนึ่งนะครับสองที่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือบรูโน่ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดอีกนะครับมายืนยันว่าเขาพร้อมที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปตราบใดที่สโมสรต้องการเขาแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการก็ตามนั้นนะครับคือตอนเนี้ยกระแสชัดเจนว่าสโมสรต้องการบรูโน่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสองปัจจัยว่าข่าวการย้ายทีมของบรูโน่ไปบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยในตอนนี้นะครับซัมเมอร์นี้แล้วกันมันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับค่อนข้างสูงมากๆนะถึงแม้ว่าบรูโน่กับบาเยิร์นมิวนิกจะมีกระแสข่าวร้อนแดงหรือบาเยิร์นเนี่ยจะให้ความสนใจแบบจริงจังก็ตามนะฮะชื่นชอบเป็นอย่างมากก็ตามประเด็นอื่นๆครับเอามาฝากกันก็คือเรื่องของโรบินฟานเพอร์ซี่นะครับก็ล่าสุดมีการไปจับงานเป็นกุนซือเต็มตัวแล้วนะครับกับฮีเลวินสโมสรในลีกฮอลแลนด์นั่นแหละนะครับซึ่งฟานเพอร์ซี่ก็ใช้เวลาช่วงเวลาที่ผ่านมาครับในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับการคุมทัพชุดเยาวชนของเฟย์นูร์ดนะครับแล้วก็มีการมาเก็บประสบการณ์การเป็นโค้ชกับหลายๆสโมสรในลีกอังกฤษนะครับรวมไปถึงแมนยูเราด้วยมาเนี่ยก็ประมาณ2-3รอบได้ที่เราได้เห็นกันในช่วงตั้งแต่เจ้าตัวเนี่ยมีการศึกษางานการเป็นโค้ชนั่นแหละนะครับมาจนทำให้แฟนผีสงสัยนะครับว่าเฮ้ยฟานเพอร์ซี่เนี่ยมาเป็นทีมงานโค้ชในชุดของเอริกเทนฮากหรือเปล่านะครับมาเป็นโค้ชคนใหม่หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่ความจริงนะฮะเขาก็มาเรียนรู้มาศึกษางานโค้ชนั่นแหละกับเอริกเทนฮากแล้วก็มีไปหลายๆสโมสรด้วยไปดูงานนะครับก็หวังว่าจะคุมทัพแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยส่วนตัวนะผมชอบฟานเพอร์ซี่มากนะฮะในตอนที่เป็นนักเตะอยู่กับอาร์เซนอลแล้วก็มาแมนยูเนี่ยผมยิ่งแต่ชื่นชอบมากนะครับถึงแม้ว่าอยู่กับแมนยูระยะสั้นแต่ว่าโอ้โหในยุคของปีสุดท้ายของป๋าเนี่ยผมแบบติดตาเลยในแต่ละการทำประตูนะครับก็หวังว่าจะไปรอดนะกับการเป็นกุนซือแบบเต็มตัวนะฮะเอาใจช่วยนะครับขอให้โชคดีนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือไมเคิลคาลิกนะครับก็ตอนนี้นะครับใกล้ที่จะได้รับสัญญาชอบใหม่อยู่คุมทัพมิดเดิลสโบรต่อไปนะครับหลังจากที่ทำผลงานค่อนข้างใช้ได้นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ซีซั่นปัจจุบันนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยคาลิกได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในลีกสูงสุดของอังกฤษนะก็คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมีทีมระดับกลางๆระดับล่างๆเนี่ยสนใจอยู่นะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยนะครับทางคาลิกน่าจะขอเก็บประสบการณ์กับมิดเดิลสโบรต่อไปแล้วก็พามิดเดิลสโบรเนี่ยปลายทางก็คือเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ได้นะครับรอบแรกเนี่ยเกือบทำได้แล้วนะครับแต่ว่ารอบที่2เนี่ยในช่วงซีซั่นนี้อาจจะแบบมีผลงานที่ตกลงไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะคือพอมาเป็นกุนซือแบบเต็มตัวเนี่ยก็ได้เห็นผลงานของแกที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกซ้อมกันหน่อยนะครับการฝึกซ้อมเนี่ยตอนนี้เราก็จะได้เห็นเรื่องของนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านั้นกลับมาลงซ้อมกันได้แล้วนะครับอย่างลินเดลเลฟนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแดนกอลนะแดนกอลเนี่ยก็กลับมาสู่สโมสรนะครับมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก็น่าจะเป็นตัวเลือกในการใช้งานพื้นที่กองกลางแล้วก็กองหลังตัวกลางได้ลินเดลเลฟกลับมาแล้วนะครับมีกองหลังธรรมชาติให้ใช้แล้วนะครับแล้วก็จะมีมาร์ซิยาลนะครับรวมไปถึงกองหลังดาวรุ่งของเราที่นี่แหละเป็นภาพพันหลังนี่แหละนะฮะที่แบบอยู่หน้ามาร์ซิยาลนี่แหละนะครับก็ตัวเลือกน่าจะมีให้เลือกใช้เยอะขึ้นนะครับในช่วง2เกมสุดท้ายนะครับวารานนะครับก็กลับมาร่วมซ้อมนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะครับเนี่ยผ้าเต็มวารานนะครับยืนยันชัดเจนพวกฮอยรุนมาร์ซิยาลนะครับถึงแม้ว่าจะมีการประกาศ
แยกทางกับทีมแล้วนะฮะแต่ว่าก็อย่างเต็มที่เพราะว่ายังมีโปรแกรมครั้งสำคัญนะฮะก็คือ FA Cup นี่แหละที่ทุกคนต้องแบบพยายามฟิตซ้อมพยายามที่จะฟื้นฟูให้ 100% เต็มที่สุดนะครับในการกลับมาเป็นตัวเลือกของทีมให้ได้ก็หวังว่าเราจะฟูลทีมนะครับในเกมพบกับซิตี้นะแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายครับก็คือเรื่องของลิซันโดรมาร์ตินีสครับเสืออังกฤษนะครับเขาก็ได้มีการจับประเด็นเรื่องของการกลับมาของมาร์ตินีสแล้วก็ทำให้เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมแมนยูถึงต้องการมาร์ติเนสนะฮะขาดมาร์ติเนสไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องอะไรนะครับคือในเกมพบกับนิวคาสเซิลมาร์ติเนสลงมาเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็จะมีช็อตที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับก็คือจังหวะที่อีซักมีโอกาสแล้วกันนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะทำเกมรุกใส่แมนยูนั่นแหละนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยอยู่ในกรอบเขตโทษถูกไหมครับซึ่งให้เราคิดว่าถ้าเกิดเป็นแบบแนวรับคนอื่นๆอย่างเช่นเดนเลิฟนะครับหรือเป็นในรายของอีแวนนะครับแม็กวายวารานอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบเห็นลูกแบบว่าจดๆจ้องๆนะครับจ้องอยู่นั่นแหละนะฮะแล้วก็ถอยนะครับเพื่อแบบรอจังหวะในการเข้าสกัดหรือบังเรื่องของเหลี่ยมยิงนะครับแต่จังหวะนี้ลิซันโดมาร์ตินีสทำได้ดีนะครับเขารับรู้เกี่ยวกับจังหวะความอันตรายของคู่แข่งนะครับเขาอ่านสถานการณ์ว่าอีซักเนี่ยต้องทำอะไรแน่นอนต้องแบบมีโอกาสยิงมีโอกาสแบบแอสซิสต์แน่นอนมาร์ติเนสพุ่งเข้าใส่อีซักทันทีนะครับเพื่อทำให้อีซักเนี่ยทำอะไรแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับจากนั้นตัดได้ก็เล่นสวนกลับกันไปให้เพื่อนเนี่ยเล่นสวนกลับกันไปนะครับนี่คือจุดเด่นของมาร์ติเนสแล้วก็เป็นจุดที่เหตุผลที่ว่าทำไมทีมเนี่ยถึงคิดถึงเขานะครับเพราะว่าอย่างที่อธิบายกันออกไปครับถ้าเป็นนักเตะรายอื่นอาจจะยืนจ้องไปแล้วนะครับแต่มาร์ติเนสจะมีเรื่องของคุณภาพในเรื่องแบบนี้ครับที่อาสาการได้ดีเดินเข้าใส่ไปก่อนตัดโอกาสการเล่นของคู่แข่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างแม่นและเรื่องของการดวลแบบ1ต่อ1เนี่ยฉีกค่อนข้างยากนะครับคือคุณจะสมมติว่าเล่นลูกลาอากาศมาร์ติเนสเป็นคนตัวเล็กถูกไหมฮะแต่มาร์ติเนสจะชิงเล่นก่อนก็เหมือนกับจังหวะแบบนี้นะฮะที่โอเคแนวรุกฝั่งตรงข้ามพยายามที่จะพักบอลเก็บบอลพยายามที่จะยิงแต่มาร์ติเนสก็ชิงจังหวะเล่นก่อนเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเสียบอลนี่คือจุดเด่นของเจ้าตัวเลยอย่างแรกอ่านสถานการณ์ได้ดี2ก็คือเข้าแล้วก็แม่นมากนะครับไม่ถอยนะฮะเข้าก่อนเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็จะปลอดภัยก่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็แฟนผีคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนยูที่หยิบยกมาให้รับฟังกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ